าล่ะค่ะกลับมาเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเรื่องของคดีกักแคดเมียมเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของพลตำรวจโทจีรภพภูริเดชนะคะท่านได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าเรื่องของคดีแคดเมียมเนี่ยก็พร้อมจะดำเนินการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะและจะขยายผลไปในทุกมิติการให้สัมภาษณ์ของท่านนั้นบอกว่าการที่มีในหน้านะการที่มีในหน้าเป็นลูกจ้างของบริษัท J&B Metal ดูแลพื้นที่อยู่ในจังหวัดตากและเป็นผู้ประสานติดต่อขายกากแคดเมียมก่อนที่จะได้ค่าในหน้าจนกระทั่งเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นนะนายเจษดาเก่งรุ่งเรืองชัยเจ้าของบริษัท J&B Metal นั้นก็ถือเป็นปลายทางที่ได้รับอนุญาตให้ขนแคดเมียมมาดังนั้นการที่เจอแคดเมียมที่บริษัท J&B จึงเป็นเรื่องของการอนุญาตแต่การที่นำไปขายต่อถือว่าเป็นความผิดทั้งนี้อุตสาหกรรมโรงงานสมุทรสาครได้แจ้งความร้องทุกข์ตามพ.ร.บ.โรงงานเพียงกรณีเดียวก่อนจากนั้นจะมาดูความผิดเรื่องของการครอบครองวัตถุอันตรายที่ปกติจะต้องขออนุญาตตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ร.บ.แร่พ.ร.บ.สาธารณสุขพ.ร.บ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยโดยจะต้องถูกพิจารณาคดีทางแพ่งต่อไปส่วนเรื่องการขออนุญาตการขนย้ายจากเจ้าหน้าที่รัฐขณะนี้ได้ประสานตำรวจนะฮะบก.ปปป.ให้มาตรวจสอบเพราะถ้าจะขนย้ายได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทางเจ้าหน้าที่รัฐกับบุคคลที่นำไปขายคาดว่าทำกันเป็นระบบนี่เขาว่างี้ขณะนี้ทางบก.ปทส.กำลังรอการร้องทุกข์กล่าวโทษจากอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครระหว่างนี้ตำรวจก็มอบหมายให้พันตำรวจเอกอรุณวชิรศรีสุกัญญารองผู้การปทส.ลงพื้นที่ไปที่ต้นทางคือตากเพื่อไปรวบรวมข้อมูลความเป็นมาต่างๆในเรื่องของการขนกากแคดเมียมมาตรวจสอบก่อนจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำนะคะท่านก็บอกว่าทั้งนี้ทางด้านอุตสาหกรรมจังหวัดประสานมาว่าการให้ปากคำทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและปลัดจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเองเนื่องจากกลัวว่าถ้าให้หน่วยงานอื่นมาให้ข้อมูลจะคลาดเคลื่อนแล้วก็จะมีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้สั่งให้สืบสวนขยายผลพร้อมจะดำเนินการกับทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนหากพบกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคนไม่มีละเว้นคุณพี่นี่ว่างั้นนะส่วนอีกท่านนึงก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจท่านนั้นเนี่ยก็หายหน้าหายตาไปนานนะก็โพสต์ผ่าน Facebook คุณพี่นี่รู้จักคนนี้มั้ยนี่ๆๆ Facebook ของปลอดประสบสุรสวดีเออ Facebook นะนี่ๆๆปลอดประสบเขาบอกว่าเขาเป็นอดีตกระทรวงอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์ไงเขาก็เคยอยู่กับไอ้เจ้าไม้ไผ่จากเมืองการมาทำแพงไงที่น้ำท่วมสนามบินไงเป็นยังไงเออชาวเมืองการบอกไปไกลไปไกลจำได้ไหมจำได้จำได้คุณปลอดประสบเดี๋ยวเขาดูแลเรื่องนี้ไงดูแลต้นไม้ที่ในซาฟารีก็มีปัญหาเรื่อง18ล้านไงจำได้ไหมเออถึงจะก็จริงนะปัญหาชีวิตก็เยอะนะเออแต่เขาก็มาให้ความเห็นเรื่องแคดเมียมงี้บอกว่าร้ายกว่าแคดเมียมก็คือเงินนี่คุณปลอดประสบว่านะบอกเมื่อ20กว่าปีก่อนเมื่อยังเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์ได้เคยไปตรวจโรงงานและเหมืองแร่สังกะสีของบริษัทจุดๆที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอันนี้เขาจุดเองนะไม่ใช่น้องผาแดงอินดัสทรีเพราะมีเรื่องการแพร่กระจายของโลหะหนักเช่นแคดเมียมตามลำธารทางท้ายน้ำมาตอนหลังบริษัทได้เลิกกิจการแล้วก็ขายต่อให้กับบริษัทจุดๆๆเนี่ยว่างี้บ้าไม่มียอนคุณพี่เขาเขียนไว้ด้วยนี่นาแต่ว่าในนี้ไม่ยอมลงในบ้านเมืองออนไลน์ไม่ลงดังได้มีการดำเนินการมีการกลบฝังกากแร่หลายชนิดโดยเขาทำเป็นบ่อซีเมนต์ขนาดเศษ1ส่วน4ของสนามฟุตบอลเป็นที่เก็บและมีการปิดมิดชิดนะแล้วเขาก็พูดถึงแร่แคดเมียมนะเขาบอกว่าที่จริงไอ้แร่แคดเมียมเนี่ยมันหลับมานานแล้วแต่ก็มีกลุ่มคนสีเทาในวงเล็บทั้งไทยและจีนไปแอบขุดมาขายในวงเล็บขโมยหรือขออนุญาตยังไม่แน่ชัดมากมายถึง 15,000 ตันกระจายอยู่ตามโรงถลุงแร่ถูกบ้างผิดบ้างของหลายจังหวัดเวลาถลุงแร่เขาจะใช้ความร้อนเป็นพันองศาถ้าอุณหภูมิสูงเกิน767องศาเซลเซียสไอ้เจ้าแคดเมียมเนี่ยก็จะกลายเป็นไออสูรร้ายกระจายความตายไปทั่วประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกรมเหมืองแร่ต้องรับผิดชอบตำรวจทางหลวงเองก็ต้องรับผิดชอบเพราะพวกเขาขนมาตามถนนจังหวัดและเทศบาลก็ต้องรับรู้นะต้องรับผิดชอบที่ไม่รู้ว่าโลหะพิษมาอาศัยอยู่ในบ้านตนนะและบอกตอนนี้รัฐบาลสั่งให้ย้ายกลับไปที่เดิมภายในเดือนนี้
อยากจะถามว่าขนไปไกลๆทำไมอันตรายเปล่าๆเอามันแถวนี้แหละครับแต่ต้องสร้างโรงหรือบ่อที่มีความมั่นคงแข็งแรงลมน้ำแสงเข้าไม่ได้ที่สำคัญต้องหาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะนี่แล้วก็บอกว่าหรือยังมีอีกวิธีคิดหนึ่งในเมื่อขโมยหรือยักย้ายถ่ายเทเป็นความผิดรัฐบาลก็ใช้กฎหมายยึดเลยจากนั้นก็ให้ตรวจสอบอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายให้ดีถ้าสามารถทำได้แหมอันนี้ก็แรงไปบอกส่งออกไปจีนให้หมดว่างั้นนะไม่ต้องเก็บไว้ในประเทศให้ปวดหัวนี่คุณปลอดประสบได้จะพูดแบบประชดนะคุณพี่เพราะว่ามันมีบริษัทจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงก็ใช่ไงคุณปลอดประสบเขาจบเรื่องสิ่งแวดล้อมมาจากมหาวิทยาลัยมินาโทบาที่แคนาดาฉะนั้นเขามีความรู้พอเขามีความรู้อยู่บ้างนะไม่แต่จะมาขุดแต่ว่าจะมาขุดให้ที่สมุทรสาครเขาก็ไม่เอานะชาวบ้านก็ไม่เอานะไม่เอาใช่ไหมล่ะไม่เอาคือตอนนี้เนี่ยไปที่ตากเขาจะสงสัยบอกไอ้คุณจะเอามาไว้ที่ตากอย่างเก่าเนี่ยใช่ขนมายังไงแล้วจะเปิดซีลอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไปขุดใหม่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ช่วงฝังเนี่ยมันมีการกระจายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนมันเป็นของแข็งที่มันแตกบินสลายเป็นฝุ่นได้ใช่ไหมมันก็ย่อมแพร่กระจายได้เช่นเดียวกันเวลารถบรรทุกไปตามถนนทางเนี่ยจากสมุทรสาครไปตากเนี่ยมันก็หลายกิโลอยู่นะก็จะทำไงกับปันมาตรการอย่างไรที่คุ้มครองให้ความปลอดภัยกับชาวบ้านเขาค่ะเพราะว่าตอนออกมาในปราณเพอก็ใหม่รู้นายเพอก็ใหม่รู้อะไรก็ใหม่รู้หมดเลยนะมีอุตสาหกรรมจังหวัดรู้คนเดียวค่ะไม่รู้คนเดียวตอนนี้ก็รับโทษไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้จริงหรือเปล่าหรืออาจจะถูกไม่รู้มันส่วนแบ่งมันน้อยอ่ะมันส่วนแบ่งมันน้อยคุณไม่ต้องรู้ก็ดีแล้วนะคุณพี่15,000ตันมันเยอะนะคือตอนนี้เขาบอกว่าเขาปรับไปอยู่ที่ฟังคุณต้องการค่าฟังเหรอต้องการค่าฟังเหรอฮะเออนี่เขาบอกว่าไอ้เดิมที่บอกว่าเป็น15,000ตันเนี่ยบางที่เขาปรับมาอยู่ที่13,800ตันใช่แต่มันก็เยอะอยู่ดีมันหายไปหรือว่ามันหายไปเรื่องไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเอาแค่ว่าเอาแค่ไอ้แร่อย่างนี้นะสัก 4-5,000 ตันก็เยอะแล้วใช่ฉะนั้นไม่รู้ไม่เห็นมันยากมากเลยนะรถขนมาเยอะๆคันใหญ่ๆฮะบิ๊กแบ็กด้วยเออบิ๊กแบ็กด้วยตอนนี้ตำรวจช่วงนั้นกินถั่วเยอะไปหน่อยมันตาเลยถั่วเหรอยังไงนี่จะสื่ออะไรเนี่ยคือตาถั่วใช่ไหมมองไม่เห็นงี้เหรออ๋อมันไอ้สติ๊กเกอร์มันสะท้อนเข้าตาใช่ไหมสติ๊กเกอร์สวยสะท้อนเข้าตามันสติ๊กเกอร์มันอับมันเห็นวับ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 อะไรนี่มันตาสู้ไม่ไหวเออนะไปไม่ก่อนเออเป็นไปได้นะสติ๊กเกอร์มันสะท้อนเข้าตานะสติ๊กเกอร์สวยทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้ที่น่าสนใจก็คือเขาก็มีการไปทำไทม์ไลน์นะเขาให้บริษัท Bow and Beyond เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบการขนกลับแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นมันต้องแยกกันนะแม้ว่าเขามีความรับผิดชอบในการที่จะต้องขนกลับเนี่ยแต่ by the way ก็คือจะถามว่าเขาต้องมีคดีไว้ล่ะมันต้องเขาขุดในพื้นที่เขาต้องมีสิอนุญาตให้ขุดไปได้ยังไงใช่ไหมน้องว่ามันต้องมีคนชี้หลุมขุดถูกไหมล่ะยกถึงแม้จะเป็นการลักลอบขุดก็ตามเนี่ยการขุดที่กินเวลาหลายเดือนใช้ยานพาหนะมากมายอุปกรณ์การขนย้ายมาจะเป็นรถขุดรถตักรถสารพัดอย่างเนี่ยยกเนี่ยมีรถมาใส่บิ๊กแบ็คให้ตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วขนได้ทั้งคืนโคมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยรถเขาออกเข้าตลอดเวลาถามว่าไม่มีใครกระตกกระตากเลยเหรอถามคือคนจะเข้าไปขุดอะไรแบบนี้ได้เจ้าของต้องอนุญาตถูกไหมคุณพี่มันไม่ได้ลักลอบขุดได้นะมันไม่ขุดแย่หรือขุดหาจิ้งหรีดหรือขุดหาอะไรนะไม่ขุดหาแย่นี่เป็นขุดสารพิษเป็นหลุมมีป้ายประกาศชัดเจนห้ามเข้านะห้ามบุกรุก มีรั้วรอบขอบชิดกั้นไหมใช่ไหมแล้วก็คนทั่วไปยาจะไปขุดล่ะถามซิอาจจะขุดไปเพื่ออะไรคนทั่วไปถามซิมันต้องใช้อะไรแบ็คโฮลไปสอบถามก่อนจะไปทำอะไรใช่ไหมใช้รถขุดเอ็กซ์เคเวตนะขุดเจาะเงี้ยเหรอเออขุดขุดตัวเจาะใช่เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงานของพวกศรีนรชัยใต้ถุนกุฏินะทีนี้เขาบอกงี้นะเขาบอกว่ามันออกมาเนี่ย 13,800 ตันแต่ว่าปัจจุบันยังเจอแค่ 12,535 ตันนะคุณพี่ก็แปลว่ายังหายไปอีก 1,265 ตัน
ทีนี้มันมีอาจจะหลอมไปแล้วนี่น้องตลกข่าวนี้มากเขาบอกว่าความชื้นหายที่ยังหาไม่เจอไม่คุณพี่กระทรวงอุตสาหกรรมออกมาชี้แจงว่าความชื้นมันลดความชื้นมันลดลงมันน่าจะเป็นไอ้น้ำหนักที่มันหายไปนี่แหละได้เหรอเวทก็น่ะคือถ้าเขาพูดนักวิชาการความรู้ก็น่าจะได้เราไม่รู้นี่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 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ไปก่อนเดี๋ยวมีคนรู้มาแย้งเองกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจวัดความชื้นจากตัวอย่างกากตะกอนแร่แคดเมียมพบว่าลดลงเหลือ 18% จาก 33% ทำให้คาดการว่ากากตะกอนแร่ที่พบณตอนนี้ที่พบอยู่ 12,535 ตันเนี่ยมันก็น่าจะใกล้เคียงกับปริมาณที่ขนออกมาแล้วล่ะแจนรวบแล้วตัดตอนนั้นก็เถอะคือขี้เกียจหาแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่รู้ฮะจะใกล้ตัวกันไปใกล้ตัวกันไปมันวูบไปทีได้2,200กว่าตันเลยเหรอมันวูบได้เหรอเราไม่รู้นะเราไม่เคยอยู่กับแคดเมียมนะใช่ไหมก็ต้องให้นักวิชาการออกมาถามนะที่เขาขนมาตอนแรกเราอยากรู้ไงว่าขนมาเนี่ยเขาแยกแยะไปแล้วใช่ไหมว่าอันนี้ไปที่นี่กี่ตันอันนี้ไปที่นี่กี่ตันอันนี้ไปที่กี่ตันใช่หรือไม่หรือว่าขนไม่ได้จุดใดก่อนเหนือก่อนกระจายไปหรือกระจายตั้งแต่แรกแล้วแสดงมีการเจรจาต่อรองกันหมดแล้วทั้งหมดนะแต่อันนี้ไปเท่านี้กี่ตันตรงนี้ตันนี้กี่ตันแสดงรถกระบวนต้องรู้จำนวนปริมาณเป้าหมายต้องรู้ใช่ไหมใช่มันแยกไป5จุดแล้วก็มีความกล้าขามีความกล้าหาญพอที่จะมีใครมาวอแวร์เพราะว่าไอ้สติ๊กเกอร์เป็นสะท้อนแสงเตะตาป๊อปมองไม่เห็นเลยเห็นไหมนะมันแยกไป5จุดก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันนะว่ามันกระจายไปยังไงนะมันกระจายไปมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงทีนี้เขาก็เริ่มพบชาวบ้านที่อยู่รอบโรงงานในสมุทรสาครนะคะค่าแคดเมียมในร่างกายเกินมาตรฐานตอนนี้ไปตรวจทั้งหมดเนี่ยคุณพี่34คนผลออกมา33คนปกติ17คนเกินค่ามาตรฐานไป16คนครึ่งๆเนาะก็อันตรายอยู่นะมันต้องมีบ้างสิไม่มีก็เป็นดราม่าต่อไม่ได้สิมันต้องมีเป็นหัวเชื้อสารตั้งต้นข่าวต่อไปไงอืมก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านต้องไปรวมตัวกันฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใช่เพราะว่าไอ้โรคนี้มันรักษาไม่ได้จัดกำจัดก็ไม่ได้ออกจากร่างกายก็ไม่ได้ด้วยค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันหน่อยเหลือเวลา2นาทีนะวันนี้มีภาพนายกเดินตลาดเช้าหัวหินซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าประจำนะแล้วก็ตอนบ่ายก็มีไปตรวจสถานีรถไฟหัวหินแต่ว่าช่วงเช้าที่เขาไปนี่โอ้โหนะแต่งตัวนะคุณพี่กางเกงบอลสีชมพูเสื้อสีน้ำเงินนะคุณพี่นะยืนซัดขึ้นนี่ๆๆซื้อนี่ๆๆซื้อหมูข้าวเหนียวภาพลักษณ์ใหม่มีพวกงานนี้มีงานพวกไฮโซไปชุมนุมที่นั่นหมดนะอันนี้เขาต้องการให้ดูว่าเนี่ยติดดินกันพี่ดูสิเกงบอลไม่ติดดินหรอกฮะไม่ติดดินก็ไปคุณชายอะไรเขาจะไปสวมเสื้อนอกไปได้ไงล่ะแต่ไม่เคยเห็นกางเกงขาสั้นนะก็ไม่เคยเห็นนะชุดเดินชายหาดทำไมอ่ะชุดเดินชายหาดเขาก็มีอย่างนี้เขาเดินอย่างนี้แหละดีแล้วเป็นอันนี้informal อ๋อได้จะไปสวมไม่เป็นไรขาวแดงจะสวมสูทเสื้อสีฟ้ากางเกงแดงได้ไงโอเคโอเคโอเคต้องแต่งตัวงี้ล่ะให้ผ่านนะดีเขาไม่ถอดเสื้อเองขนหน้าอกก็บุญแล้วซิกแพคแล้วเราอาจจะยึดติดไปเองเพราะเขาเป็นนายกนะดูสิแต่งตัวแบบว่ามีความเป็นกันเองมากเลยใช่เขาอยากแต่งแล้วก็แต่งสมท้อแดงไปเจอเจ้าชายซาอุยังได้เลยเห็นเหรอทำมาแล้วนะใช่ไหมแล้วก็มีภาพเขาอยู่นอกกรอบเขาไม่ยึดติดกรอบเท่าไหร่นักใช่คนนอกกรอบนะทีนี้ตอนบ่ายไปตรวจสถานีรถไฟหัวหินค่ะไปชมบอกว่าภาพรวมดีผู้โดยสารชมว่าที่เนี่ยตรงต่อเวลาราคาประหยัดนะคะแล้วก็แนะให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรับสภาพของพื้นที่เนี่ยนะคะให้สวยงามแต่ว่าเราไปตรวจงานก็โอเคใส่เสื้อแบบฮาวายนิดๆคุณพี่โอเคอยู่ดูดีคุยกับฝรั่งเลยนะรอดจากพระราม2ไปได้ไงเนี่ย แหมเราจะต้องผ่านพระราม2เขาอาจจะใช้เส้นอื่นก็ได้นะคุณพี่หัวหินไปทางนี่ได้นครปฐมราชบุรีอ่ะ
โอ้ยมันไปได้หลายเส้นอ้อมก้อยโพตักท่ออ้อมทีนี้ในขณะเดียวกันทางฝั่งเชียงใหม่ก็มีคุณพิธาที่ปาดหน้าคุณทักษิณไปเชียงใหม่พิธาบอกรับว่าตั้งใจเยือนเชียงใหม่แต่เขาบอกไม่ได้ปาดหน้าเนี่ยไม่ได้ปาดหน้าไปก่อน1วันเลยนะคะคุณทักษิณไปถึงพรุ่งนี้นะแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยก็ไปพร้อมๆกันช่วงนี้แหละใช่ไหมรอบที่แล้วก็ไปพร้อมๆกันรอบนี้ก็มาที่เชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมๆกันโดยพี่ทายบอกว่าเชียงใหม่ไม่มีใครเป็นเจ้าถิ่นเพราะประชาชนไม่ใช่สมบัติของนักการเมืองลั่นก้าวไกลได้คะแนนไว้วางใจเป็นอันดับ1มีส.ส. 7คนจาก10คนอันนี้ขิงใส่เลยนี่รักษาไว้ให้ดีก็แล้วกันรักษาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะนี่เดี๋ยวรอดูนะแล้วเขามีภาพพิธาเขาใส่ขาสั้นด้วยนะคุณพี่คีบแตะไปเล่นน้ำที่คูเมืองเชียงใหม่เขาบอกว่าไม่ได้เรียนแบบนายกนะเพราะว่านายกก็ใส่กางเกงขาสั้นสีชมพูอยู่ที่หัวหินนี่หยิบมาฝากเป็นสีสันก็ใส่เลยก็ใส่กางเกงปากกาลุงอ่ะฮะกางเกงปากกาลุงอ่ะกางเกงปากกาลุงอ่ะกางเกงไม่ปากกาลุงชมพูเหลือบไปเฉยท่านนายกใช่ไหมชมพูเหลือบไม่ใช่คุณเนี่ยคุณพิธาพิธาใส่กางเกงขาสั้นสีดำเสื้อลายดอกเสื้อลายดอกไม่ใช่วัน LGBT ซะหน่อยอย่าไปใส่อย่างนั้นทำไมใช่ไหมนะจะไปสีลมโน่นไปสีลมเอาหมดเวลาแล้วยังไงเดี๋ยวกลับมาแต่คุณพิธาสวมเสื้อกล้ามมันไม่ได้มันไม่ลำบึกอ่ะไม่ใช่เป้าหมายใช่ไหมคุณพี่ลำบึกใช่ไม่ใช่เป้าหมายนะหุ่นไม่ได้นะหุ่นไม่ผ่านใช่ไม่ผอมไปใช่ไหมผอมไปนะเป๊ยี่เกเขาก็หล่อในแบบของเขาแหละเอาหมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยวเราต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ